ขณะเดียวกันนะคะเราเห็นความเคลื่อนไหวของผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรนะคะก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหรือว่าผู้ว่าหมูป่าที่ใครหลายคนเรียกชื่อนี้นะคะสมัยที่มีประเด็นเรื่องของการติดถ้ำหลวงเนี่ยนะคะปรากฏว่าท่านผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านนรงศักดิ์เองก็เปิดเผยกับทีมข่าวNation TVของเรานะคะบอกตอนนี้ทราบข่าวแล้วเรื่องของการเสียชีวิตของน้องที่ประเทศอังกฤษซึ่งรายละเอียดในเชิงลึกก็ยังไม่ทราบพอทราบข่าวแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องดอมนะคะซึ่งก็มองว่าน้องดอมเนี่ยก็เหมือนลูกคนหนึ่งแล้วก็ได้เห็นประวัติของน้องดอมนะคะที่ประสบความสำเร็จเห็นว่าน้องดอมนั้นเป็นเด็กที่มีความตั้งใจเป็นเด็กที่มีความสามารถรู้สึกเสียดายค่ะเสียดายที่น้องดอมได้มีโอกาสเดินทางไปทำตามความฝันแต่กลับมาเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องดอมกับเหตุการณ์นี้ด้วยเข้าใจว่าตอนนี้ทางครอบครัวคงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าน้องเองกำลังไปทำตามความฝันเดินตามลู่ทางที่ประสบการณ์ซึ่งอยากจะให้กำลังใจครอบครัวนะคะกำลังใจไปถึงครอบครัวน้องดอมให้เข้มแข็งทั้งกายและใจค่ะ